27 ธันวาคม 2564เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็เจริญสติปัฏฐานทั้ง4จากฐานทั้ง7หรือจักกะ7การที่ฝึกจักกะ7ก็เพื่อให้เราปรับพละ5คือกำลัง5อย่างให้มีกำลังมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกรู้ตรงที่จักระทั้ง7และเราสามารถฝึกสมาธิด้วยการดูลมหายใจมองลมหายใจเห็นลมหายใจมีทั้งดูมีทั้งมองมีทั้งเห็นจะทำให้เรามีสมาธิสติแล้วก็ปัญญาโดยเฉพาะเห็นไปถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาของร่างกายและเวทนาจิตธรรมก็คือเหตุและเหตุผลอันที่สองก็คือทำให้เราไม่ยึดติดว่าตั้งจิตไว้ตรงไหนเพราะจะตั้งตรงไหนก็ได้ตั้งไว้ที่กายเป็นความรู้สึกตัวเพื่อพร้อมก็ได้นะหรือตั้งไว้ที่ฐานทั้ง7ก็ได้ก็สามารถเจริญสติปัฏฐาน4ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเรามาฝึกฐานทั้ง7พอเปลี่ยนย้ายฐานทีนึงเราก็สามารถนิ่งได้ภายใน5วินาทีแต่ถ้าฝึกใหม่อาจจะต้องใช้เวลา2นาทีถึงจะรวมจิตตรงนั้นได้แต่ถ้าเราสามารถอยู่ฐานไหนรวมจิตได้เร็วนะสติก็คมชัดสมาธิก็คมชัดทั้งเน่งทั้งรู้สึกตัวทั้งมีสติทั้งดูทั้งเห็นทั้งมองสภาวะธรรมที่ปรากฏเพราะนั้นเราก็มาฝึกหัดจักระที่1ก็คือก้นกบจักระที่2ก็คือท้องน้อยจักระที่3ก็คือสะดือแต่เราไม่ได้ฝึกที่สะดือเราฝึกข้างหลังกลางหลังแนวเดียวกับสะดือนะเพราะจักระหน้าหลังก็คืออันเดียวกันเพราะฐานจักระมันไม่ได้อยู่หน้าท้องหน้าสะดือหรือกลางหลังข้างหลังแต่มันอยู่เข้าไปข้างในแต่เราเข้าทางกลางหลังจักระที่4ก็คือหน้าอกนะเราเข้าทางหน้าอกนะแต่อยู่ข้างในจักระที่5ก็คือท้ายทอยนะก็คือข้างในเหมือนกันแต่เราผ่อนคลายที่ท้ายทอยมันจะทำให้เข้าไปข้างในแล้วตรงนั้นก็จะฐานจักระมันจะตื่นได้ดีจักระที่6ก็คือหน้าผากหรือกลางศีรษะอันเดียวกันจักระที่7ก็คือกลางกระหม่อมแต่เวลาฝึกเราไม่ฝึกจากฐานหนึ่งเพราะฐานหนึ่งมันมีพลังกุณฑลินีถ้าเราไปกำหนดตรงนั้นโดยตรงเริ่มแรกเนี่ยมันจะปลดปล่อยความร้อนขึ้นมาแล้วมันจะทำให้มันข้างในไม่รู้สึกมันร้อนๆสมาธิไม่ตั้งมั่นแต่ถ้าเราฝึกจากจักระหน้าผากคืออันที่6เมื่อเราเปิดทางออกก่อนเวลาเราฝึกจักระเนี่ยมันจะมีพลังข้างในเกิดขึ้นพอเราเปิดทางออกปั๊บมันก็ไม่ร้อนข้างในมันจะรู้สึกได้ว่าคลายแล้วรู้สึกสงบได้เร็วเมื่อทราบเหตุผลแล้วตอนนี้โยมลองหัดเอามือแตะหน้าผากรู้สึกได้ไหมรู้สึกแล้วก็ปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมและรู้สึกเบาๆสบายสบายและทั้งรู้สึกเบาๆสบายๆทั้งเห็นหายใจเข้าเห็นหายใจออกมันจะเห็นเองต่อแรกพอเราเห็นสิ่งใดเราก็กำหนดสติดูสิ่งนั้นแล้วก็มองสิ่งนั้นตอนนี้เรารู้สึกที่หน้าผากก็คือจิตอยู่ที่หน้าผาก
จิตอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าเรารู้สึกตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าในเรื่องการทำงานนะเรามักจะคิดนู่นคิดนี่จิตเราก็อยู่กับความคิดแต่ในเรื่องการฝึกภาวนาเราไม่ใช้ความคิดเราเปลี่ยนโหมดของการทำงานของจิตจากความคิดมาเป็นทำงานด้วยการรู้สึกเพราะรู้สึกมันสามารถลึกเข้าไปในใจได้แต่คิดเนี่ยมันคิดเข้าไปในใจไม่ได้แต่รู้สึกสามารถรู้สึกเข้าไปในใจได้ว่าในใจเรารู้สึกยังไงลึกๆถ้าคิดนะมันคิดได้ว่าฉันอยากต้องการแต่มันรู้สึกแต่มันไม่สามารถคิดเข้าไปข้างในได้ว่าแล้วมันมีอะไรข้างในทำให้เราต้องอยากหรือต้องการหรือก็คิดได้นะมันทุกข์แต่ก็คิดลึกๆไม่ได้ว่าอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์สาเหตุข้างในนะถ้าคิดทีไรก็จะหาว่าเพื่อนฉันน่ะทำให้ฉันทุกข์โอเคไหมแต่ทุกข์มันไม่ใช่มาจากข้างนอกมาจากตัวเองเราจะค้นหาทุกข์ได้เนี่ยเราต้องใช้รู้สึกเข้าไปดูใจเรานะเข้าไปรู้ใจเราดูใจเราเห็นใจเราว่าใจเราทุกข์เพราะอะไรแล้วมันก็จะเห็นเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราใช้รู้สึกเข้าไปดูใจเราโอเคมั้ยคิดนี่ดูใจได้ไหมไม่ได้เพราะคิดไว้สำหรับดูว่าจะหาเงินทางไหนได้ร่ำรวย นะคิดนี่ก็คือดูว่าจะเดี๋ยวทำอะไรให้มันมีกิเลสเยอะทำอะไรแล้วให้มันเรียกว่าในเรื่องทางโลกอ่ะแต่มันดีเฉพาะในเรื่องทางโลกนะในเรื่องว่าจะทำอะไรจะไปไหนเนี่ยใช้คิดนะแต่ถ้าจะอยู่กับตัวเองต้องใช้รู้สึกโอเคนะแล้วก็ใช้รู้สึกไปดูใจเราโอเคไหมเอาไม่เชื่อโยมลองยิ้มสิแล้วรู้สึกยิ้มโยมดูใจยิ้มได้ไหมเวลารู้สึกยิ้มได้ไหมแต่ถ้าโยมคิดถึงยิ้มมันให้ใช้คิดถึงยิ้มยังคิดไม่ค่อยออกเลยว่าตอนนี้ยิ้มเป็นไงยังคิดไม่ออกเลย ดูก็ดูไม่ได้หรอกแต่ถ้ารู้ยิ้มแล้วรู้สึกสิรู้สึกได้ทันทีแล้วเอารู้สึกไปดูในใจที่ยิ้มสิว่าแกล้งยิ้มหรือยิ้มด้วยความเบิกบานหรือยิ้มสะแยะสะแยะหรือยิ้มแบบมีแอบแฝงอะไรข้างในหรือยิ้มเพราะว่าสบายใจจริงๆหรือยิ้มเพราะว่าปล่อยวางหรือยิ้มเพราะเมตตาโอ้ดูได้ลึกเลยนะเอารู้สึกไปดูใจเราเนี่ยดูได้ลึกเลยเข้าใจป่ะพอรู้สึกไปดูใจเราได้ตอนนี้เราก็สามารถที่จะไปรู้เหตุแห่งทุกข์ได้ใช่ป่ะตอนนี้เราจะเข้าไปรู้สึกไปดูใจเราก็ต้องเอารู้สึกมาดูรูปนั่งก่อนก็ดูลมหายใจนะด้วยการรู้สึกซิตอนนี้นั่งอย่างไรแล้วเอารู้สึกมาดูรูปนั่งได้ไหมได้ดูใจได้ก็ดูรูปนั่งได้นะรู้สึกถึงหายใจดูซิใช้รู้สึกมาดูลมหายใจเข้าได้ไหมทั้งดูก็ได้ทั้งมองละเอียดๆก็ได้ทั้งเห็นชัดๆก็ได้แต่เอาคิดดูสิหายใจเข้าเฮ้ยหายใจอยู่ไหนวะคิดมันคิดไปข้างนอกมันคิดเข้าในยากโอเคนะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยจะฝึกไปอยู่ตรงที่ความรู้สึกตรงไหนก็ได้เพราะแม้กระทั่งพระอรหันต์เนี่ยท่านยังเอาความรู้สึกไปที่นิ้วจนกระทั่งสามารถดูไปได้ทั้ง3โลกเลยรู้สึกที่นิ้วเนี่ยดูได้ทั้ง3โลกเลยอันนี้หลวงพ่อก็ไม่เคยฝึกนะถ้าฝึกไปแล้วจะมาสอน มันยากรู้สึกที่นิ้วแล้วไปดูโอ้ยากจังนะเพราะฉะนั้นเราเอารู้สึกตรงที่1รู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็ดูตัวเองจะรู้สึกทั้งหมดก็ได้แล้วดูตัวเองหรือเราจะรู้สึกเฉพาะลมหายใจก็ได้เราเอารู้สึกที่ดูลมหายใจไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมมองเวทนาจิตธรรมนะหรือเรามาพิสูจน์ว่าเรานั่งเนี่ยสมมติว่ามีตะปูอยู่ที่ก้นเนี่ยเรารู้สึกไหม
แล้วมันเหมือนก้นมันดูตะปูนะว่านั่งผ่อนๆหน่อยอย่านั่งแรงๆมันมีตะปูจริงไหมก้นก็มีตาได้ดูได้นะเพราะนั้นต่อไปถ้าเรารู้จักรู้สึกดูตัวเองเป็นเนี่ยมันจะคล่องแคล่วว่องไวเพราะต่อไปเราจะทำอะไรเราสัมผัสเรารู้สึกดูทั้งกายที่กำลังสัมผัสอะไรและดูที่ใจด้วยว่าเราต้องการสิ่งนั้นจริงเหรอหรือว่าเราแค่ชั่วครั้งชั่วคราวโอเคไหมเอารู้สึกไปดูนะเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยต้องหัดจักระเอามาเป็นเอ็กซ์ไซส์จริงๆไม่ได้มาสอนจักระ7นะแต่สอนเพื่อให้เราละทิฏฐิที่ว่าต้องเอาจิตไว้ตรงนั้นตรงนี้อย่างเดียวส่วนมากเราจะยึดที่เดียวอาจารย์สอนว่าตรงไหนก็ตรงนั้นอย่างเดียวตรงไหนก็ได้ที่มันรู้สึกก็เลยเอาบทฝึกหัดของจักระ7มานะแต่จะพลิกเป็นสติปัฏฐาน4เพราะนั้นขั้นแรกเราก็ลองรู้สึกที่หน้าผากสิรู้สึกโดยที่ลืมตาตาเห็นข้างนอกแต่ที่รู้สึกหน้าผากเนี่ยดูรูปนั่งได้ไหมดูรูปนั่งจากรู้สึกที่หน้าผากได้ไหมได้ไหมดูรูปนั่งดูการขยับมองการขยับเห็นการขยับจากหน้าผากได้ไหมอยากรู้สึกที่หน้าผากนะตอนนี้เราก็ฝึกรู้สึกที่หน้าผากจากกะที่6เนี่ยนะรู้สึกโดยต้องไม่ต้องใช้มือเพราะเรารู้สึกเบาๆอาศัยรู้สึกอากาศสัมผัสบริเวณหน้าผากเราแล้วเรารู้สึกแล้วเราดูตัวเองได้ไหมดูใบหน้าได้ไหมว่ายิ้มไม่ยิ้มดูเคี้ยวข้าวได้ไหมดูท้องพองยุบได้ไหมดูลมหายใจได้ไหมเพราะฉะนั้นและที่สำคัญก็คือนอกจากรู้สึกจะดูได้แล้วลมหายใจมันจะยาวขึ้นเพราะลมหายใจที่มันมีปัญหาหายใจไม่ยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเดินลมหายใจด่านแรกก็คือตรงที่หน้าผากเนี่ยมันเครียดเพราะมันเครียดมันนะหายใจก็อึดอัดโอเคไหมเพราะนั้นจักระ7มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเมื่อเราเคลียร์ด้วยการรู้สึกเนี่ยมันจะทำให้หายใจได้ยาวได้ลึกพอเราดูลมหายใจได้ยาวได้ลึกดูหายใจทั้งดูทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งมองได้ลึกตอนนี้เราก็จะสามารถดูเข้าไปในความรู้สึกในเวทนาจิตธรรมได้ละเอียดรู้สึกที่หน้าผากแล้วรู้สึกได้ไหมว่ามันหายใจได้ผ่อนคลายจริงไหมเพราะว่าจักระทั้ง7มันก็เปรียบเหมือนทางเดินของลมหายใจซึ่งเมื่อเปรียบกับทางเดินของท่อระบายน้ำเนี่ยเขาก็ต้องมีบ่อพักเป็นช่วงๆเวลาใช้ไปนานๆสกปรกเขาก็เปิดบ่อแล้วก็เอาขยะออกไปแล้วก็จะทำให้ฝนตกน้ำไม่ท่วมเพราะน้ำมันระบายดีแต่ที่โยมเหมือนกันโยมมีความเครียดมีความทุกข์มีอารมณ์ใช้อารมณ์รุนแรงจักระแต่ละฐานมันจะเหมือนกับเครียดแล้วมันก็ตึกมันตันมันตึงนะสกปรกมันเรียกว่าป่วยหายใจก็ไม่อิ่มพอหายใจไม่อิ่มแล้วเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาแต่ถ้าเรารู้จักก่อนจะภาวนาเราจะเจริญอานาปานสติถ้าเราเริ่มต้นด้วยการเคลียร์จักระทั้ง7ก่อนลมหายใจจะยาวเองตัวที่ไม่ต้องสูดหายใจยาวโอเคไหมเพราะนั้นฐานที่1ลองรู้สึกแล้วเริ่มรู้สึกได้ไหมว่าลมหายใจยาวขึ้นพอเรารู้สึกที่หน้าผากและขณะเดียวกันดูด้วยรู้สึกได้ไหมหายใจไปยังไงยาวยังไงมองด้วยรู้สึกได้ไหมเห็นด้วยรู้สึกไหมดูมองเห็นทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นลมหายใจเข้าจากรู้สึกที่หน้าผากไม่ใช่จากตาเพราะนั้นไม่ต้องแงนตาไม่ต้องถ้า
ั้งดูทั้งมองทั้งเห็นจากรู้สึกที่หน้าผากลมหายใจออกได้เราก็ผ่อนคลายนี่สักช่วงฝึกใหม่ๆคุณจะประมาณ2นาทีแต่ถ้าชำนาญแล้วเราก็ตรงที่พอหายใจพอรู้สึกหน้าผากปั๊บลมหายใจบางทียาวไปถึงท้องน้อยถึงทะลุก้นเลยก็แค่อยู่สัก10วินาทีก็ใช้ได้แหละแต่ตอนแรกมันลมหายใจไม่ยาวเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ไปทำอะไรมาไปโมโหใครมาไปโมโหใครมานะโอ้โหรู้สึกหน้าผากเนี่ยมันยังหายใจยังไม่ยาวเลยถ้างั้นอาจจะต้อง 3-4 นาทีเข้าใจป่ะนะเราก็รู้สึกที่หน้าผากรู้สึกโล่งๆสบายสบายแล้วก็ตาดูข้างนอกแต่รู้สึกที่หน้าผากดูรูปนั่งรู้สึกที่หน้าผากดูลมหายใจนะดูสึกที่หน้าผากดูไปที่หลังเราที่ว่าเออยืดหลังไปไงตรงไหมเพราะนั้นเราไม่ได้ดูเป็นภาพนะเราดูเป็นอาการเข้าใจไหมตาเราดูเป็นรูปภาพแต่รู้สึกตัวหรือรู้สึกสั้นๆหลวงพ่อใช้รู้สึกเนี่ยเราดูเป็นอาการอาการขยับหลังไปไงไหนลองค่อยๆขยับหลังแล้วดูด้วยรู้สึกที่หน้าผากได้ไหมได้ไหมยืดหลังตรงไหมหรือนั่งหลังงอไหมเพราะนั้นใหม่ๆเราฝึกดูมองเห็นที่ร่างกายก่อนแล้วก็ตามด้วยดูมองเห็นลมหายใจจนชำนาญเลยเวลาดูก็มองละเอียดละเอียดดูคือสมาธิเวลาดูมันได้สมาธิเวลามองมันได้สติเพราะมองมันอินไซต์เข้าไปมันมองละเอียดเข้าไปแล้วเวลาเห็นมันเห็นทั้งหมดเลยมันได้ปัญญาเพราะนั้นการฝึกดูมองเห็นจากจักระทั้ง7เราจะสามารถปรับสมดุลพละ5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาได้ง่ายนะและโดยเฉพาะยิ่งถ้าเปลี่ยนฐาน 2-3 นาทีแล้วเราเปลี่ยนฐานไปรู้สึกที่หน้าอกไหนลองมองมือจับที่รู้สึกได้ไหมแล้วพอวางมือยังรู้สึกได้ไหมแล้วดูตัวเองนั่งยังไงดูด้วยรู้สึกได้ไหมรู้สึกดูตัวเองรูปนั่งได้ดูหายใจจากรู้สึกได้ไหมดูลมหายใจจากสมองเนี่ยมันจะฟุ้งแต่ดูลมหายใจจากรู้สึกมันสงบเข้าใจยังเพราะเราเรียกว่าจิตตภาวนาและจิตเราอยู่ตรงไหนเวลาเราจะเข้าสู่สมาธิก็ต้องหัดรู้สึกนั่นคือจิตเราที่มีคุณภาพถ้าเอาจิตที่มานั่งคิดเนี่ยไม่มีคุณภาพโอเคไหมเพราะนั้นจิตตภาวนาวันนี้เราภาวนามาจากไม่ใช่จิตที่ฟุ้งซ่านแต่เป็นจิตวิญญาณเลยไอ้ตรงที่รู้สึกนั่นน่ะก็คือจิตวิญญาณเรามีทั้งธาตุรู้คือวิญญาณด้วยจะดูจะมองจะเห็นจะรู้ตามความเป็นจริงมันอยู่ตรงที่ประตูของความรู้สึกเราต้องรู้จักเปิดประตูของความรู้สึกด้วยการผ่อนคลายแล้ววิญญาณก็จะตื่นรู้แล้วเราก็ทั้งดูก็ได้มองก็ได้เห็นก็ได้ทั้งรู้เข้าใจก็ได้วิญญาณก็คือรู้นะแล้วลองย้ายความรู้สึกดูซิตอนนี้สังเกตได้ไหมพอรู้สึกที่หน้าอกเนี่ยลมหายใจมันจะเลยหน้าอกอีกตอนเนี้ย เลยหน้าอกก็แสดงว่าใช้ได้ละจักระตรงนี้สะอาดละโอเคนะถ้าโยมไม่หายยังใจยังอยู่แค่หน้าอกนะก็ให้รู้สึกหน้าอกไปเลยก็แสดงว่าฐานตรงนี้ยังสกปรกอยู่นะคือนั่งหลับตาตอนนี้ลมหายใจก็แค่หายใจแค่ไปถึงหน้าอกแต่ถ้าเรารู้สึกที่หน้าอกแล้วดูก็ได้มองก็ได้เห็นก็ได้แล้วก็แถมยังรู้สึกถึงลมหายใจเบาปานี้ลึกลงไปที่ฐานต่อไปก็คือท้องน้อยใต้สะดือเบาๆฐานท้องน้อยใต้สะดือก็ฐานเดียวกับที่คนจีนเรียกว่าตังเถียนฐานนี้เป็นจุดรวมพลังของพระที่ฝึกกำลังภายในวัดเซ้าเหรินนะเขาเปิดฐานนี้ปั๊บมีพลังออกมาแต่เราไม่ได้ไปฝึกพลังนะเราฝึกสติปัฏฐาน4เพราะนั้นก็เลยไม่ต้องไปออกแรงอะไรเราแค่ฝึกตรงที่รู้สึกแล้วดูด้วยรู้สึกดูตัวเองดูลมหายใจดูด้วยรู้สึกมองด้วยรู้สึก
เห็นด้วยรู้สึกถ้าเห็นนี่ต้องใช้คำว่าเห็นด้วยความรู้สึกตัวตื่นสดชื่นเบิกบานตอนแรกเอาดูด้วยรู้สึกมองด้วยรู้สึกแล้วลองเบิกบานในใจไอ้รู้สึกของเราก็จะเริ่มเป็นรู้สึกตัวมันก็จะเป็นเห็นด้วยรู้สึกตัวที่ตื่นแล้วโอเคไหมแต่ตอนแรกอยู่เอารู้สึกก่อนรู้สึกรู้สึกให้ได้ก่อนแล้วพอโยมดูด้วยรู้สึกมีความแน่วแน่มองด้วยรู้สึกมีสติมองแบบละเอียดทุกขณะของลมหายใจก็มองได้ไหมมองด้วยรู้สึกแต่พอเห็นด้วยรู้สึกปั๊บเห็นทั้งลมหายใจทั้งกายทั้งใจทั้งใจก็คือเวทนาเป็นมีเวทนาความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นในใจมีปีติมีสุขทั้งจิตทั้งจิตที่ปล่อยวางหรือยังยึดอะไรเห็นเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนะสมมติว่าโยมดูหลวงพ่อโยมดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อกว้างกว่าดูนะมองโยมจะมองสิ่งต่างๆแวดล้อมได้ด้วยแต่ถ้าโยมเห็นหลวงพ่อเนี่ยโยมจะเห็นกว้างขึ้นเห็นทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งไมโครโฟนเห็นทั้งเก้าอี้ที่หลวงพ่อนั่งเห็นมันกว้างขึ้นดูมันจะเฉพาะจุดมองมันก็จะเริ่มขยายเห็นก็จะเห็นกว้างขึ้นเพราะนั้นรู้สึกที่ท้องดูรูปนั่งได้ไหมบางทีดูเป็นรูปนั่งเป็นเหมือนกับแค่รูปแต่มองรูปนั่งได้ไหมมันจะเริ่มมองเห็นอาการคือรายละเอียดของรูปนั่งและเห็นรูปนั่งได้ไหมมันจะเริ่มเห็นเย็นร้อนอะไรต่างๆของรูปนั่งเพราะนั้นคำว่าเห็นเนี่ยมันต่างกับมองที่ว่ามันจะเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะเห็นกว้างขึ้นเห็นได้ทั้งชั้นได้ทั้งกว้างเห็นได้ทั้งลึกไปถึงในเวทนาในจิตในธรรมได้หมดเลยนะแล้วถ้าบางทีฝึกชำนาญอาจจะเห็นในสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นก็ได้นะแต่เราไม่ได้ฝึกอันนั้นแต่อันนั้นเป็นผลพลอยได้นะซึ่งอันนี้ถ้าเห็นภายนอกเราปล่อยวางซะนะเดี๋ยวจะเพลิดเพลินเรียกว่าเราฝึกสติปัฏฐาน4วิปัสสนาญาณเราไม่ได้ฝึกญาณทิพย์นะให้ได้วิปัสสนาญาณเพื่อความพ้นทุกข์หลุดพ้นก่อนตอนนี้เราก็ลองรู้สึกดูซิว่าลมหายใจเป็นไงพอรู้สึกที่ท้องน้อยท้องน้อยมันเบาอ่ะมันเหมือนกับอาการข้างในมันขยายตัวมันไม่ตึงพอมันขยายตัวมันไม่ตึงปั๊บรู้สึกเย็นวาบที่ก้นเพราะลมหายใจมันจะผ่าไปทะลุถึงก้นเลยใช่ไหมเราก็รู้สึกย้ายมาที่ก้นด้วยการนั่งเนี่ยรู้สึกตรงที่นั่งเต็มก้นดูสิมันก็รู้สึกละเพราะนั้นถ้าใครหายใจไม่ยาวอาจจะเป็นเพราะว่านั่งขยงนั่งไม่ชิดก้นไม่ชิดไม่เต็มอาสนะพอเต็มก้นปั๊บหายใจก็จะทำให้ยาวขึ้นไปถึงก้นนะแล้วจะรู้สึกได้ว่ารู้สึกที่ก้นแต่ละผ่านละเปิดหมดละมันจะโล่งเลยเวลาหายใจเข้าโอ้โหเย็นหมดเลยโล่งหมดเลยไปถึงก้นเลยใช่ปะหายใจออกก็รู้สึกได้ว่ามันว่าไปข้างหลังเลยพอตรงก้นตรงจงอยก้นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเทลหรือหางเนี่ยพอรู้สึกปั๊บมันเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ลมหายใจวกมาด้านหลังได้นะวกมาด้านหลังพอวกมาด้านหลังปั๊บจะรู้สึกเย็นว่าที่กลางหลังโอเคนะไอ้วกมาด้านหลังนี่สำคัญนะเป็นวิชาหนึ่งเป็นวิชาขับลมเพลมพัดออกไปถ้าโยมรู้จักรู้สึกที่ก้นหายใจลงไปสู่ก้นแล้วโยมวกไปด้านหลังเป็นวันหลังโดนของอะไรนะโยมก็หายใจลึกไปถึงก้นกบวกมาที่กลางหลังออกท้ายทอยมันก็จะเหมือนของลมเพลมพัดมันออกไปทั้งไหล่ออกจากท้ายทอยออกหมดเลยแล้วเราก็วกไปที่ก้นวกไปข้างหลังบางทีมันก็ออกจากไขสันหลังจากกระดูกสันหลังมันออกหมดเลยแล้วก็ออกไปที่กลางกระหม่อมโล่งเพราะฉะนั้นบางทีใครป่วยเพราะว่าไปลมเพลมพัดไปเจออะไรมั้ยบางทีไม่ต้องกินยาก็ได้หายใจเข้าลึกถึงก้นมั้ยตอนนี้ก็กำหนดพาลมหายใจออกผ่านข้างหลังแล้วก็ชูดขึ้นไปเลยดันสิ่งทกปกลมเพลมพัดออกไปที่ท้ายทอยไหลเลย
นกระทั่งออกไปถึงกลางกระหม่อมออกหมดเลยนะสองทีก็หายละเข้าใจยังนะเพราะนั้นอันนี้เป็นวิชาที่มันเป็นผลพลอยได้นะเพราะนั้นถึงแม้เราไม่โดนของแต่เราจะเหมือนกับว่าสุขภาพดีขึ้นนะสุขภาพดีขึ้นเพราะว่าฐานต่างๆเขาทำงานโล่เวลาฐานไม่ทำงานเนี่ยมันจะหมดแรงมันจะไม่ค่อยมีแรงแล้วมันจะป่วยนะตอนนี้รู้สึกที่ก้นแล้วมันก็จะว่าไปที่กลางหลังเราก็รู้สึกมาที่กลางหลังได้ไหมแต่ที่กลางหลังต้องช่วยเขาหน่อยนั่งตัวตรงปั๊บเขาจะเปิดไปถึงต้นคอเลยถ้ากลางหลังโยมนั่งเนี้ยรู้สึกกลางหลังแต่นี้มันไม่ขึ้นต้นคอเข้าใจไหมโยมต้องรู้สึกกลางหลังแล้วนั่งตัวตรงและตอนนี้เขาก็จะค่อยขึ้นไปถึงต้นคอแต่เราก่อนจะไปถึงต้นคอเราดูตัวเองจากกลางหลังได้ไหมมองตัวเองจากกลางหลังได้ไหมเราเห็นถึงรายละเอียดว่ามีร้อนมีเย็นจากกลางหลังได้ไหมได้หมดละเพราะนั้นวันนี้เราจะฝึกสติปัฏฐาน4ทั้งรู้ทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นทั้งเข้าใจจากฐานทั้ง7เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากำหนดรู้ด้วยการตั้งจิตจากบนฐานไหนก็ได้หมดเลยนะแล้วเราจะชำนาญในฐานทั้ง7เราก็จะชำนาญในฐานจิตนะต่อไปจับปั๊บเห็นตัวเองจากการที่มือแตะอะไรนะอ้าวมือโยมก็เห็นได้นะเวลาไปช้อปปิ้งไปซื้อของอ่ะแล้วกำลังจะซื้อแล้วลองล้วงแล้วก็นับคำด้วยมีตังค์หรือเปล่ายังไม่ต้องชักกระเป๋ามานับอ่ะแต่พอแตะแล้วมันรู้สึกแฟบๆนะสงสัยไม่พอตังค์ไม่พอมือมันเห็นไหมมือเห็นได้นะเพราะว่าพอเราแตะสัมผัสมันมีรู้สึกไหมพอมีรู้สึกมันจะเกิดญาณตรงนั้นญาณทัศนะมันจะเกิดหุ้ยตังไม่มีดูเฉยๆพอจริงไหมแล้วรู้สึกเนี่ยโยมเห็นได้นะเวลาท้องกรอกวันนี้ศีล8หุ้ยตายเหมือนกับเห็นกฎเห็นอะไรท้องผิดปกติไม่เคยถือศีล8นะรู้สึกหิวเห็นหิวไหมก่อนจะเห็นหิวมันรู้สึกว่าหิวใช่ไหมอย่าพูดเยอะเดี๋ยวจะหิวกันจริงหรือเปล่าโยมจะรู้สึกแล้วก็เห็นรู้สึกอิ่มก็เห็นว่าอิ่มเราเริ่มมีญาณทัศนะในที่ปกติเราก็มีญาณทัศนะโดยที่เราไม่รู้ว่านี่คือญาณทัศนะรู้สึกอิ่มเห็นว่าอิ่มไหมรู้สึกสบายเบาเห็นว่าสบายไหมตอนนี้เรามาฝึกให้เป็นเรื่องเป็นราวเราแค่เห็นไม่พอต้องกำหนดรู้ก็ได้กำหนดรู้แล้วก็ต้องดูได้แล้วก็ต้องมองเจาะลึกก็ได้แล้วก็ต้องเห็นแยกแยะได้โอเคนะมันถึงจะเกิดญาณทัศนะนะตอนนี้เรารู้สึกที่ท้ายทอยดูรูปนั่งก็ได้จากท้ายทอยจากรู้สึกท้ายทอยมองจากรู้สึกท้ายทอยเห็นจากรู้สึกท้ายทอยแล้วก็เห็นหายใจเข้าก็ได้ดูหายใจเข้าก็ได้มองหายใจเข้าก็ได้กำหนดรู้ก็ได้ทั้งรู้ทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นพอเราได้ทั้งรู้ทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นได้4พละละนะเพิ่มพละข้อศรัทธาโดยมันเกิดขึ้นเองเลยพอทำเป็นมีทั้งรู้ทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นมันศรัทธาทันทีเลยแต่ถ้าปกติเราทำอะไรแล้วดูทีไรแล้วก็ไม่รู้จะดูไปทำไมนะมีแต่ดูไม่เห็นมีเห็นไม่มีเห็นไม่มีญาณพอทำไม่สำเร็จศรัทธาก็ไม่เกิดโอเคนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราฝึกจักระทั้ง7แล้วพัฒนาบูรณาการเข้าสู่สติปัฏฐาน4ได้มันจะมีให้เราเรียนรู้เยอะนะแต่โดยมากก็จะฝึกกับจักระ7แบบเปิดจักระแล้วก็ถ่ายพลังอันนั้นมันทำให้หยาบนะใครเปิดจักระแล้วก็ไปถ่ายพลังไปรักษาคนเดี๋ยวมันก็เข้าตัวเองเหมือนกันนะทำให้เราเสียพลังด้วยแล้วก็ป่วยด้วยเพราะนั้นไม่ได้ไปสอนวิชาจักระตามที่เขาสอนนะ
แต่ต้องการพิสูจน์ให้ว่าจิตอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เป็นรู้สึกแล้วถ้าจิตก็คือรู้สึกเพราะนั้นรู้สึกตรงไหนก็ดูก็ได้มองก็ได้เห็นก็ได้รู้ก็ได้นะเพราะนั้นวันนี้เรามาฝึกเริ่มต้นด้วยการรู้สึกที่หน้าผากทีหนึ่งและดูรูปนั่งได้ไหมมองรูปนั่งได้ไหมเห็นรูปนั่งได้ไหมแล้วก็เห็นอาการของรูปนั่งมีพองมียุบที่ท้องที่หน้าอกและที่ที่ทุกส่วนของร่างกายเมื่อมีดูตอนแรกดูมันจะเห็นเฉพาะที่พอมองมันจะละเอียดมันจะกว้างขึ้นพอเห็นมันจะเห็นพองยุบยวบยับทั้งตัวเลยโอเคไหมแล้วตอนนี้เราก็หลับตาเราก็ต้องรู้สึกแล้วก็ฝึกดูมองเห็นด้วยนะหลับตาดูมองเห็นจากรู้สึกที่หน้าผากได้ไหมดูมองเห็นดูนิ่งๆมองละเอียดเห็นชัดๆพองยุบกระดาษหรือจะดูอะไรเนี่ยเรารู้ก่อนกำหนดรู้มาที่ลมหายใจมันก็ดูลมหายใจแล้วกำหนดรู้ก่อนกำหนดรู้มาที่ลมหายใจเขาก็ดูลมหายใจมองลมหายใจเห็นลมหายใจใช่ไหมดูรู้ก่อนกำหนดรู้ก็คือมีสติระลึกรู้มาที่ลมหายใจเอารู้สึกเนี่ยเป็นฐานแล้วก็ระลึกรู้จากความรู้สึกมาที่ลมหายใจแล้วก็ระลึกแล้วก็ดูระลึกมาถึงลมหายใจก็ดูได้แหละนะดูมองก็ได้เห็นก็ได้ตอนนี้เราก็ฝึกฐานนี้ประมาณ 2-3 นาทีระลึกรู้สึกก่อนแล้วตรงที่เรารู้สึกเรากำหนดรู้ด้วยการระลึกถึงลมหายใจได้ไหมระลึกได้แล้วก็ดูด้วยมองละเอียดมองแบบสังเกตสังกาได้ไหมลมหายใจยาวยังไงละเอียดยังไงปานนี่ยังไงมองละเอียดได้ไหมแล้วก็เห็นได้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจมีผลปรากฏขึ้นก็คือลมหายใจละเอียดใจก็ละเอียดลมหายใจเบาใจก็เบาลมหายใจปราณีตใจก็ปราณีตเพราะนั้นเวลาเราฝึกเห็นเนี่ยมันจะเห็นทั้งรูปและนามปัญญาหรือวิปัสสนาญาณก็จะเกิดจากการเห็นส่วนดูนี่เราจะดูนิ่งๆตรงที่ลมหายใจแต่พอดูลมหายใจเราอินไซด์ด้วยการมองละเอียดในขณะดูเราต้องมองละเอียดและขณะมองละเอียดเราต้องเห็นความเป็นไปของเขาว่าเขามีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรรู้สึกแล้วก็ต้องมีดูเมียวมองเห็นแล้วโยมก็บาลานซ์ดูคือสมาธิมองคือสติมองแบบละเอียดสังเกตเห็นก็คือปัญญานะแล้วก็คอยรู้สึกตลอดเวลาก็คือความเพียรและจากนั้นศรัทธาจะเกิดขึ้นเลยถ้าทำได้นะและโดยเฉพาะก็จะศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ลืมตาเห็นหลวงพ่อแต่ถ้าเราใช้รู้สึกที่หน้าผากดูรูปนั่งได้ไหมดูหายใจได้ไหมแล้วดูหายใจมองแต่ละขณะของลมหายใจเพราะฉะนั้นต่างกันนะหลวงพ่อใช้คำพูดนะดูก็ดูออบเจกต์ก็ไม่ได้แทนฉันแต่มองเข้าไปในออบเจกต์นั้นแต่ละขณะเขาเรียกว่าเริ่มอินไซด์แล้วเห็นแบบแยกแยะเพราะนั้นวิปัสสนาภาษาอังกฤษจึงเรียกว่าอินไซด์เมดิเทชันมันอินไซด์อ่ะ
นะมันอินไซต์เข้าไปมองละเอียดละเอียดเข้าไปแยกแยะเข้าไปไปเรียนรู้ไปศึกษาเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าโยมบอกว่าวิปัสสนาโยมนั่งกำหนดรู้แล้วดูอย่างเดียวอันนี้ไม่เป็นวิปัสสนาอันนี้เป็นสมาธิอย่างเดียวดูผลก็คือนิ่งๆกับสมาธิแน่วๆไม่เกิดวิปัสสนาเพราะนั้นเวลาดูแล้วต้องมองและเวลามองต้องมองแบบมีสติให้ดีและเดี๋ยวเห็นมันจะเกิดตื่นขึ้นมาโอเคไหมรู้สึกที่หน้าผากแล้วก็ลองหลับตาสิดูลมหายใจเข้ามองลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจเข้าจากรู้สึกที่หน้าผากได้ไหมดูลมหายใจเข้าไปถึงไหนมองติดตามก็ได้นะเห็นไปถึงสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏให้มีทั้งดูทั้งมองทั้งเห็นลืมตาดูทีลืมตาก็ทำได้ตาเห็นข้างนอกแต่จิตเราก็คือรู้สึกที่หน้าผากดูรูปนั่งก็ได้ดูรูปนั่งกำลังหายใจเข้าแล้วก็มองแต่ละขณะของลมหายใจที่ว่าเป็นยังไงดูรูปนั่งกำลังหายใจออกแล้วมองแต่ละขณะของลมหายใจแล้วก็เห็นว่ามันมีสภาวะธรรมอะไรเห็นก็คือเห็นทั้งลมหายใจทั้งสภาวะธรรมต่างๆมีปีติก็คือสภาวะธรรมมีสุขก็สภาวะธรรมนะแต่ถ้าเรามีแต่ดูลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยเราก็บางทีมีปีติสุขแต่เราไม่เห็นเพราะเราดูไปที่เดียวคือลมหายใจเข้าใจยังตอนนี้เราก็รู้สึกว่าลมหายใจมันโล่งเบาไปถึงหน้าอกแล้วตัวที่เมื่อก่อนนี้ต้องพยายามหายใจเข้าลึกๆตอนนี้ไม่ต้องหรอกแค่เปิดก๊อกแต่ละฐานลมหายใจมันจะโฟลว์เองโอเคไหมหรือล้างตะกันในแต่ละฐานท่อน้ำบางทีก็สกปรกใช่ไหมสนิมขึ้นในแต่ละฐานมันสนิมมันขึ้นแล้วก็ขัดสนิมนะล้างตะกันด้วยการรู้สึกที่หน้าอกแล้วตอนนี้รู้สึกแล้วเป็นไงมันจะทำให้สะอาดขึ้นรู้สึกแล้วเป็นไงสะอาดแล้วก็ดูได้ละดูรูปนั่งก็ได้กับหน้าอกมองรูปนั่งก็ได้เห็นรูปนั่งก็ได้ได้เห็นสภาวะธรรมว่านั่งสบายไหมเห็นไหมได้ไหมหลับตาก็ได้รู้สึกที่หน้าอกหลับตาแล้วก็ดูรู้สึกแล้วก็ดูด้วยรู้สึกดูลมหายใจเข้าแล้วก็มองละเอียดมองแต่ละขณะของลมหายใจก็ได้แล้วก็เห็นถึงสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏก็ได้เพราะนั้นเราต้องปรับภาระทั้ง5เริ่มต้นภาระ3ข้อก่อนดูผลคือสมาธิมองคือผลก็คือสติเห็นผลก็คือวิปัสสนาญาณหรือปัญญาแล้วก็คอยรู้สึกตลอดเวลาไม่เผลอคอยรู้สึกไปพร้อมกับลมหายใจเข้าแล้วก็ดูพอเวลาคอยรู้สึกหรือรู้สึกตัวให้ดีมันจะทำให้มองไปแต่ละขณะได้แต่ถ้าเราดูแล้วเราไม่รู้สึกตัวให้ดีมันก็มองลมหายใจได้แต่มันไม่สามารถมองแต่ละขณะได้ใช่ไหมเวลาเราดูลมหายใจรู้สึกที่หน้าอกแล้วดูลมหายใจก็ต้องรู้สึกตัวให้ดีแต่ละขณะของลมหายใจอันนี้เขาเรียกว่าเพียรถูกต้องนะแล้วเมื่อมีรู้สึกตัวให้ดีเวลามองมันจะมองละเอียดได้แล้วพอมองละเอียดได้มันจะเห็นเหมือนกับว่าหายใจมันรู้สึกเหมือนกับว่าslow motion มากขึ้นslow motion มากขึ้นเพราะว่าพอเราเห็นมองด้วยสติเนี่ยพอเรามองด้วยสติเนี่ยเราจะไม่ค่อยมีอีโก้ไม่มีตัวเราของเราไม่มีตัวกูของกูทำให้เบาแล้วก็เหมือนทุกอย่างอยู่เหนือการเวลาแต่ถ้าเราไม่มีมองมีแต่ดูนะโอ้เมื่อยจังเลยเมื่อไหร่หลวงพ่อจะเลิกสอนนั่งดูอย่างเดียวชั่วโมงแล้วยังเมื่อยจังเลยเข้าใจป่าวถ้ามีแต่ดูอย่างเดียวมันแนบกับการเวลา
มันไม่อยู่เหนือการเวลาเข้าใจไหมแต่ถ้าดูแล้วก็มองละเอียดละเอียดมองแบบพินิจพิเคราะห์ให้ดีแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีบางทีชั่วโมงหนึ่งนึกว่า10นาทีเข้าใจไหมเพราะนั้นตอนเนี้ยเราจะเริ่มมีสติไม่มีอีโก้แล้วพอไม่มีอีโก้แล้วมันจะเบาพอมันเบามันเหมือนวันปล่อยวางแล้วเหมือนกับว่าอยู่เหนือการเวลาแล้วพออยู่เหนือการเวลาเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างช้าลงหมดเลยเพราะมันเห็นมาจากมิติข้างในในจิตวิญญาณที่มันไม่ผูกมัดกับการเวลามันเหมือนสามารถเห็นอะไรละเอียดได้ขึ้นลมหายใจก็เห็นเป็นแต่ละขณะแต่ละขณะได้ชัดขึ้นโอเคนะตอนนี้เราก็ฝึกมาที่หน้าอกแล้วเรารู้สึกได้ไหมว่าลมหายใจมันโล่งมากขึ้นไปถึงท้องน้อยหรือเลยท้องน้อยเราก็มารู้สึกที่ท้องน้อยรู้สึกด้วยท้องน้อยแล้วก็หัดดูด้วยรู้สึกจากท้องน้อยแล้วก็ดูด้วยรู้สึกดูรูปนั่งดูหายใจเข้าดูหายใจออกแล้วมองให้ดีมองแบบแต่ละขณะดูไปมองไปแล้วก็มองไปเห็นสภาวะธรรมอะไรต่างๆด้วยพอเห็นสภาวะธรรมเนี่ยมันจะเหมือนยกจิตอยู่เหนือการเวลาเลยโอเคมั้ยแต่ถ้ายานไม่เกิดนะดูกับมองเนี่ยมันก็ยังเมื่อยนะโยมแต่ถ้าเห็นเมื่อไหร่ปั๊บไม่เมื่อยเลยโอเคไหมนั่ง 2-3 ชั่วโมงทั้งวันก็ได้เพราะมันอยู่กับญาณมันไม่มีตัวกูของกูโอเคนะแล้วเราก็รู้สึกที่ท้องน้อยแล้วก็ดูด้วยรู้สึกหลับตาที่ดูด้วยรู้สึกได้ไหมจากท้องน้อยลมหายใจเข้าลมหายใจออกมองได้ไหมแล้วก็เห็นได้ไหมแล้วคอยรู้สึกให้ดีแค่รู้สึกที่ท้องน้อยตลอดเวลาบ่อยๆแล้วก็ดูจากรู้สึกท้องน้อยนั้นแล้วมองละเอียดๆแล้วก็เห็นสภาวะธรรมต่างๆด้วยนะเห็นทั้งลมหายใจและสภาวะธรรมต่างๆด้วยลมหายใจตอนนี้ทะลุไปถึงก้นละเราก็เลื่อนความรู้สึกมาที่ก้นแล้วตรงที่ก้นโยมลองนั่งให้เต็มเบาะสิรู้สึกมันจะชัดขึ้นนะนั่งให้เหมือนน้ำหนักตัวมันถ่ายน้ำหนักลงไปที่ก้นดิก็จะชัดขึ้นนะคือไม่ต้องไปพยายามให้มันรู้สึกไม่ต้องขยับแค่นั่งให้เต็มก้นน้ำหนักตัวลงไปสู่ที่ก้นแล้วจากก้นเนี่ยรู้สึกที่ก้นดูทั้งตัวเองที่กำลังนั่งทั้งตัวได้ไหมได้ดูกายก็ได้ดูความรู้สึกก็ได้ดูลมหายใจก็ได้มองลมหายใจก็ได้แล้วก็เห็นละเอียดก็ได้เห็นสภาวะธรรมด้วยก็ได้แล้วก็มองละเอียดจากก้นก็ได้และจากก้นเนี่ยดูไปที่ปลายเท้าก็ได้ได้ไหมดูไปที่น่องก็ได้ได้ไหมแล้วเราก็ดูไปที่ลมหายใจไปถึงไหนละมันว่าไปถึงกลางหลังละเราก็เลื่อนความรู้สึกมาที่กลางหลังก็เช่นกันดูรูปนั่งก็ได้เริ่มต้นหัดดูเริ่มแรกดูรูปนั่งก่อนดูกายที่กำลังนั่งแล้วก็มองกายที่กำลังนั่งแล้วก็เห็นสภาวะธรรมว่าวันนี้นั่งสบายดีไหมลุ่มล่าไหมแล้วก็ดูมาที่ลมหายใจก็ได้พอกายเราเริ่มจากหยาบๆก่อนไปที่กายแล้วนั้นเราก็ค่อยละเอียดไปที่ดูลมหายใจแล้วก็มองลมหายใจแล้วก็เห็นลมหายใจแล้วก็หลับตาจิตอยู่ที่กลางหลังเราฝึกให้มีทั้งดูหายใจเข้ามองละเอียดแต่ละขณะของลมหายใจเห็นสภาวะธรรมต่างๆที่ปรากฏดูมองเห็นไม่ต้องเนิ่นนานเสียบเข้าไปเลยเวลาดูก็มองเวลามองก็เห็นเสียบเข้าไปเลยมันคมในฝักโอเคนะ
ม่ใช่ดูก็อยู่ตรงที่ดูสักระยะหนึ่งก็มองไม่ต้องไปฝึกทีอย่างฝึกแบบเสียบเข้าไปเลยนะเรียกว่าลอกตาเนื้อลอกตาเป็นชั้นๆเข้าไปเลยโอเคนะเวลาดูปั๊บลอกตาเข้าไปเลยจากดูปั๊บมีมองไหมจากมองมีเห็นไหมโดยเราใช้หลักว่าดูสิ่งใดก็มองด้วยสติให้ดีรู้สึกตัวให้ถึงสิ่งนั้นให้ดีแล้วก็เห็นถึงสิ่งนั้นและสภาวะธรรมที่ปรากฏได้ไหมเราจะได้รู้ว่าเราฝึกอะไรดูสิ่งนั้นก็ได้สมาธิฮะมองให้ละเอียดละเอียดก็ได้สติเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏด้วยก็ได้วิปัสสนาญาณโอเคไหมจากกลางหลังเนี่ยเราทั้งดูตัวเองก็ได้มองตัวเองก็ได้ถ้าดูรูปนั่งก็มองรูปนั่งเห็นสภาวะธรรมที่เกิดกับรูปนั่งไหมถ้าดูลมหายใจก็มองลมหายใจก็เห็นสภาวะธรรมที่เกิดกับลมหายใจไหมตอนนี้เช่นเดียวกันเราก็รู้สึกไปที่กลางหลังแล้วมันจะโล่งไปที่ท้ายทอยเราก็ฝึกรู้สึกที่ท้ายทอยลืมตาท้ายทอยดูคนคนนี้กำลังนั่งท้ายทอยเนี่ยมันดูง่ายเลยเหมือนเพราะว่าเราดูจากข้างหลังเนี่ยมันจะดูได้เลยดูง่ายว่าเอ๊ะใครนี่นั่งอยู่แล้วก็เวลามองมันเหมือนเอ๊ะนี่ใช่เราเหรอทำไมลุ่มล่ามจังเลยลงพุงแล้วเหรอหรือเอ๊ะทำไมแก่แล้วทำไมแก่จังเดี๋ยวนี้เวลาดูจากข้างหลังมองข้างหลังมันจะเห็นชัดนะแล้วก็เห็นสภาวะธรรมที่เกิดกับกายเอ๊ะทำไมมันไม่สดใสเหมือนเมื่อก่อนนะทำไมมันมีเมื่อยมีตึงด้วยนะไอ้ตรงที่ท้ายทอยนี่ก็เป็นฐานที่อาตมาจะใช้เป็นหลักแต่ว่าวันนี้ไม่ให้โยมมายึดติดกับฐานได้ฐานนึงเอาสัก7ฐานเลยให้มันสนุกเลยนะเพราะครูบาอาจารย์โดยมากท่านก็จะใช้หน้าผากท้ายทอยกับหน้าอกนะแต่วันนี้เรา7ฐานได้ทีนี้จะฐานไหนก็ได้หมดนะแล้วก็เราก็รู้สึกที่ท้ายทอยหลับตาดูได้ไหมดูรูปนั่งแต่มองละเอียดละเอียดได้ไหมรูปนั่งมันมีไหวมีขยับนะและเห็นถึงสภาวะธรรมได้ไหมนะแล้วก็ดูมองเห็นที่ท้ายทอยแล้วเราอยู่ท้ายทอยนานหน่อยนะว่าฐานนี้เป็นฐานที่น่าจะถูกจริตกับหลายๆคนหน้าอกก็เหมือนกันท้ายทอยหลวงพ่อจะเน้นสองฐานหน้าอกกับท้ายทอยนะตอนนี้อยู่ตรงที่ท้ายน้อยนั่นหน่อยดูลมหายใจด้วยการรู้สึกที่ท้ายทอยและดูจากรู้สึกดูลมหายใจเข้ามองแต่ละขณะลมหายใจก็ง่ายท้ายทอยโอเคนะเพราะว่าอะไรเพราะท้ายทอยตรงที่รู้สึกเนี่ยนะมันทำให้ก้านสมองมันผ่อนคลายและก้านสมองเนี่ยคือตัวที่ควบคุมระบบการหายใจเพราะนั้นเวลาเราอยู่ที่ท้ายทอยแล้วจะรู้สึกได้ว่าหายใจเบาละเอียดและปานี่ได้ง่ายนะเพราะว่าตรงนี้พอรู้สึกแล้วจะเหมือนกับขัดหัวเทียนรถยนต์ก็มีหัวเทียนหัวเทียนของคนเราก็คือก้านสมองหัวเทียนมันบอดเพราะมันเครียดโอเคพอเรารู้สึกอะมันเหมือนขัดหัวเทียนหรือบางทีเราก็ให้ใครนวดท้ายทอยหน่อยโอ้พอนวดครับเบาเลยใช่ไหมเพราะนั้นพอเรารู้สึกที่ท้ายทอยเอาฐานนี้นานหน่อยนะหลับตาที่ดูจากท้ายทอยได้ไหมมองจากท้ายทอยก็ได้มองละเอียดละเอียดมองแต่ละขณะแล้วก็เห็นทั้งลมหายใจและสภาวะธรรมที่ปรากฏและเห็นทั้งความพอใจปีติก็ดีสุขก็ดีหรือความสบายอกสบายใจเห็นไปถึงความอกสบายอกสบายใจโล่งโปร่งเบาเห็นไปถึงความผ่อนคลายปล่อยวางก็ได้ในขณะที่เห็นเราก็ดูนิ่งๆที่ลมหายใจอย่างเดียวและดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วก็อินไซต์มองละเอียดแล้วก็ดูมองเห็นจากท้ายทอยแล้วแต่นี้ต่างคนต่างฝึกที่ฐานนี้นานหน่อยนะเพราะฐานนี้มันมีประโยชน์มากThank you.
แล้วพอเราดูจากจิตเขาเรียกว่าจิตภาวนาจิตก็อยู่ตรงที่รู้สึกอะดูจากจิตที่มันรู้สึกเนี่ยอยู่ตรงที่รู้สึกเนี่ยมันจะเหมือนกับเงีย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 บมีทั้งดูมีทั้งมองมีทั้งเห็นดูนิ่งนิ่งมองละเอียดละเอียดเห็นสภาวะธรรมชัดเจนเลยเพราะนั้นเราก็จะฝึกดูก็ยิ่งทำให้จิตนิ่งแน่วแน่มองก็ทำให้จิตตื่นมีสติเพราะเรามองแบบสังเกตสังการละเอียดละเอียดเห็นก็จะทำให้เกิดความเข้าใจในสภาวะธรรมเหล่านั้นแล้วก็เห็นก็จะทำให้เกิดการพิจารณาตอนนี้พิจารณาได้ละถ้าใครมีเห็นเพิ่มพิจารณาเลยพิจารณาด้วยเห็นไม่ใช่พิจารณาด้วยคิดพิจารณาด้วยเห็นตามความเป็นจริงตอนนี้ลองลืมตาดูหายใจข้างในได้ไหมจากท้ายทอยมองได้ไหมว่าลมหายใจลึกไปถึงไหนเห็นได้ไหมว่าโอ้มันเบาข้างในสบายได้ไหมแล้วเห็นได้ไหมว่าโล่งไปถึงกลางกระหม่อมละตอนนี้เราก็เลื่อนความรู้สึกมาฝึกที่กลางกระหม่อมลืมตาฝึกลืมตาก่อนนะตามองสิ่งต่างๆข้างนอกแต่รู้สึกที่กลางกระหม่อมดูรูปนั่งก็ได้มองรูปนั่งก็ได้เห็นรูปนั่งก็ได้แล้วเมื่อดูรูปนั่งได้ก็ดูลมหายใจเข้าแล้วก็มองแต่ละขณะลมหายใจก็ได้เห็นลมหายใจและสภาวะธรรมต่างๆก็ได้แล้วก็ดูลมหายใจออมันเหมือนดูจากท็อปวิวโอเคไหมเพราะเราดูได้จากทุกไดเรกชันเลยเพราะนั้นจิตเราจะเกิดสภาวะญาณได้ง่ายเพราะเราหัดทุกมุมมองเลยหน้าก็ได้หลังก็ได้ก้นก็ได้บนก็ได้ทำให้เราเกิดญาณทัศนะได้ไวขึ้นปกติเราจะยึดติดอ่ะยึดติดกลัวว่าเดี๋ยวขยับขานิดนึงสมาธิหลุดอ่ะอะไรแกก็ถ้ามันยังมีดูมองเห็นมันก็ไม่หลุดโอเคไหมอะไรเงี้ยพอนานเราก็หัดหลับตาดูรู้สึกที่กลางกระหม่อมแล้วก็ดูแล้วก็มองแล้วก็เห็นทั้งตัวแล้วก็ดูคนนี้กำลังหายใจมองหายใจแต่ละขณะเห็นลมหายใจและสภาวะธรรมมีปีติสุขเกิดขึ้นอย่างไรฐานนี้ก็นิยมใช้นะแล้วฐานนี้พอรู้สึกที่ฐานนี้มันจะคอนเน็กไปที่เขาเรียกว่า universal consciousness จิตจักรวาลโอเคนะจะทำให้เหมือนกับว่าเรารู้สึกได้ว่ามีพลังมันมากขึ้นเหมือนชาร์จแบตเตอรี่โอเคนะแต่เราไม่ตามออกไปกับจิตจักรวาลนะไม่ต้องไปตามนะไม่ตามอะไรไม่ต้องไปส่งจิตไปข้างนอกเราวกกลับมาข้างในนะแต่เราเลยรู้สึกได้ว่ามันสดชื่นมีพลังและโดยเฉพาะตอนนี้ลืมตาทีรู้สึกที่กลางกระหม่อมได้ไหมแล้วดูรูปนั่งกันได้ไหมมองคนคนนี้ได้ไหมเห็นคนคนนี้ว่ากำลังนั่งยังไงจากรู้สึกข้างบนและเห็นคนคนนี้จนไปถึงก้นเลยได้ไหม
นั่งให้เต็มก้นดิปั๊บจะเกิดวิชาเขาเรียกว่าลมปานฟ้าดินเราจะรู้สึกว่าได้รับพลังจากฟ้าแล้วก็ทำความสะอาดความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายแล้วก็ลงไปสู่ดินผ่านก้นเพราะนั้นถ้าโยมรู้สึกตรงที่ที่กลางกระหม่อมแล้วก็ดูรูปนั่งแล้วก็นั่งให้เต็มก้นเดี๋ยวสุขภาพจะดีขึ้นเป็นการล้างหมดเลยนะก็เรียกว่าวิชาลมปราณฟ้าดินจากกระหม่อมลงก้นถึงปัตตภีเรียกว่าส่งไปถึงพระแม่ธรณีนะก็พูดง่ายๆขั้วบวกกับขั้วลบโอเคไหมปั๊บมันเกิดกระแสฟลอไปเลยกระแสจากพลังงานจากยูนิเวอร์ซัลคอนชัสเนสจักรวาลมันก็ทำให้เหมือนกับเราล้างทำความสะอาดข้างในเหมือนกับเดินพลังเป็นการเดินพลังข้างในไหนนั่งให้รู้เต็มก้นแล้วก็ถ้าให้เต็มให้ตรงกันทั้ง3จุดได้ยิ่งดีเลยกลางหลังอีกจุดหนึ่งหรือกลางอกเอาอีกจุดหนึ่งก็ได้ตรงกลางหลังกลางอกก็ได้โอ้โหพลังมากมายเลยอันนี้ใช้วิธีเวลาง่วงมากๆนะโยมนั่งตัวตรงฟ้าจุดดินแล้วก็ผ่านกลางอกหรือเวลาป่วยนะปวดหัวตัวร้อนก็นั่งอย่างเงี้ยคอนเน็กฟ้าจดดินแล้วก็ผ่านกลางอกแล้วก็ผ่านกลางอกหากลางอกเจอไหมก็ยิ้มสิผ่านรอยยิ้มรอยยิ้มคือพลังบวกโอเคไหมโยมจะสดชื่นไหมรู้สึกสดชื่นไหมสดชื่นนะเพราะนั้นวันนี้เราเจริญสติปัฏฐาน4นะเราก็หัดพลิกมาเป็นสมาธิอยู่ตรงที่ดูลมหายใจได้ไหมจากกลางกระหม่อมแล้วขณะดูมองละเอียดๆได้ไหมพลิกจักระมาเป็นสติและปัญญาอยู่ตรงที่เห็นได้ไหมแล้วตอนนี้เราก็หลับตาเราหัดดูจากรู้สึกที่กลางกระหม่อมมองแล้วก็เห็นวันนี้รู้สึกได้ว่านะมันมีพลังภายในแบบแข็งแรงเลยนะสดชื่นแล้วตอนนี้ต่อไปยิ่งมีพลังมากขึ้นถ้าดูลมหายใจเป็นปฏิภาคนิมิตได้ดูต่อเนื่องให้ลมหายใจผ่านจักระ7แล้วมันจะกลายเป็นนิมิตลมหายใจนะผ่านไปถึงก้นกบแล้วก็เห็นมันวกผ่านข้างหลังเขาเรียกว่าเป็นรูปตัวขอไข่ขอหัวขอไข่อยู่ตรงที่สูดเข้าแล้วก็มันก็จะผ่านไปที่กลางกระหม่อมนะหรือผ่านไปที่หน้าผากอันเดียวกันแล้ววกลงไปเราเห็นหัวขอไข่ไหมเห็นหัวขอไข่จนถึงขาลงเลยขาไข่ทั้งขาลงไปสุดก้นแล้วก็ขึ้นมาให้เห็นลมหายใจให้มันเป็นนิมิตอย่างนี้มันต้องอาศัยพลังสติมากเลยนะต้องนิ่งๆมันถึงเห็นได้ถ้านั่งสบายๆมันจะเห็นคร่าวๆต้องนั่งตัวตรงหลังตรงเรียกว่าต้องตัวต้องตั้งตรงต้องกายต้องตั้งมั่นก่อนตัวตรงหลังตรงดูลมหายใจตั้งแต่สุดเข้าเป็นขอไข่แล้วก็มองดูที่มันไปไหนมองตามขณะมองแล้วก็เห็นสภาวะธรรมต่างๆไปด้วยแล้วก็มองตามเราก็จะเห็นว่ามันไปสุดถึงก้นกบแล้วก็เห็นด้วยที่ว่ามันซาบซ่านมาที่กลางหลังแล้วก็มองตามเลยการใช้มองเนี่ยการใช้ตามเนี่ยเราใช้มองพอมันสุดปั๊บ
ดูเราดูตรงที่ปากช่องจมูกเช่นตอนนี้โยมลืมหน่อยหายตาลืมตาเนี่ยนะดูอยู่ที่ข้างหน้าอย่างเดียวคือหลวงพ่อแต่มองตามลมหายใจได้ไหมมองตามกับดูตามมันไม่เหมือนกันนะถ้าดูตามเนี่ยโยมไม่มีมองนะโยมจะดูตามแล้วโยมจะแงนจะเหลือกตาดูเข้าใจป่ะซึ่งมันผิดหลวงพ่อเมื่อก่อนก็สมัยเด็กๆฝึกตั้งแต่อายุ16อ่ะก็เหลือกตาดูลมยาวจนคอเคยเอียงหมดเลยเข้าใจไหมมันผิดเข้าใจไหมบางทีนั่งๆสมัยนี้โอ้ฝึกผิดมาต้องหลายปีอ่ะบางทีนั่งๆแล้วคอมันเหมือนมันเหมือนมันเราฝึกมาผิดมันก็เลยมันไปอย่างนั้นของมันนะเข้าใจป่ะหมอเพิ่งรู้ว่าไอ้ตามนี่เราใช้มองตามเราก็ดูนิ่งๆอายโยดูนิ่งๆที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกที่สัมผัสในโพรงจมูกได้ไหมมีทั้งดูแล้วมีทั้งมองตามมองแต่ละขณะและยังดูถูกเนี้ยดูที่เดียวเราได้สมาธิแต่มองแต่ละขณะเราได้สติแล้วก็เห็นทั้งหมดเห็นทั้งหมดก็คือเห็นตั้งแต่ที่เดียวและข้างในเข้าใจไหมได้ไหมลองดูดิดูที่เดียวตรงที่เริ่มหายใจเข้าสัมผัสในโพรงจมูกแต่มองตามแต่เห็นทั้งหมดถึงการหายใจทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางที่สุดแล้วก็ยังดูที่เดียวแต่มองตามมันจะเกิดนิมิตแต่ถ้าโยมใช้ดูแงนดูนะแล้วอยู่ก็ปิดบังคับร่างกายอันนี้นิมิตไม่เกิดปฏิภาคนิมิตไม่เกิดเข้าใจมั้ยเพราะว่าโยมเสียศูนย์ละสมาธิมันหลุดเพราะว่าโยมไม่ได้ดูที่เดียวเข้าใจมั้ยดูที่เดียวแล้วก็มองตามลมหายใจแล้วก็มองถึงไหนเห็นถึงนั่นมองถึงไหนเห็นถึงนั่นมันก็จะเกิดปฏิภาคนิมิตแค่เรียนเรื่องปฏิภาคนิมิตบางที10ปียังเรียนไม่ได้เลยรู้ป่ะเพราะไม่มีใครอธิบายหลวงพ่อคอเอียงคอหลังโอ้ทำผิดมันไม่มีใครอธิบายพอตอนหลังโอ้ดูคือสมาธิมองคือสติเวลาดูเราก็ดูที่เดียวแต่ดูที่เดียวเราสามารถมองตามไม่ได้จริงไหมโยมดูได้ไหมตรงที่ลมหายใจสัมผัสในโพรงจมูกเนี่ยดูได้ไหมแต่มองตามได้ไหมว่ามันหายใจไปถึงไหนแล้วก็เห็นได้ไหมมองถึงไหนเห็นถึงนั่นมองถึงไหนเห็นถึงนั่นมองไปถึงมันสุดไปถึงทะลุก้นหรือบางทีไปวกที่ก้นกบแล้วก็เห็นตรงนั้นแล้วเราก็เห็นว่ามันมีทั้งขาลงและขาขึ้นมองถึงไหนเห็นถึงนั่นแต่ยังดูที่เดียวโอเคไหมไหนลองดูที่เดียวตรงที่ไหนลองดูที่หายใจเนี่ยในโพรงจมูกมันมีสัมผัสไหมมีไหมเราดูตรงที่รู้สึกถึงลมหายใจในโพรงจมูกที่เดียวแต่เรามองตามฝึกให้มีทั้งดูทั้งมองตามมองติดตามมองถึงไหนเห็นถึงนั่นมองถึงไหนเห็นถึงนั่นแต่เห็นมันจะเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏต่างๆเป็นปีติสุขด้วยตอนนี้โยมก็ได้ทั้งสมาธิสติและวิปัสสนาญาณหรือปัญญาแล้วก็คอยรู้สึกตัวให้ดีคอยรู้สึกตัวลมหายใจแต่ละขณะให้ดีอันนี้ก็คือความเพียรแล้วก็ศรัทธาในการปฏิบัติลองลืมตาดิต่อไปนะฝึกในที่ทำงานได้ถ้าเราไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับใครนะแค่เข้าจ้างเรามาเฝ้าร้านเฉยแต่จริงๆเขาไม่ได้จ้างแค่มาเฝ้าให้มาทำงานด้วยแต่บางทีเราก็พักผ่อนแล้วก็ดูเพื่อนๆไปแต่เรามองลมหายใจมองตามได้ไหมคำว่าดูเนี่ยเราเลือกดูในสิ่งที่เป็นกุศลนะถ้าดูเพื่อนก็จะไปดูเพื่อนที่กำลังหงุดหงิดดูเพื่อนที่หงุดหงิดแล้วมันเข้าตัวเราต้องดูเพื่อนที่ขยันดีดูไปอย่าไปดูเพื่อนที่มันพูดมากๆมันทำให้เราฟุ้งโอเคไหมหรือไม่ก็ดูทุกรูปดีกว่าเอาโยมดูโยมเด็ดโตก็ได้พอจิตโยมนิ่งปั๊บโยมจะมองตามลมหายใจได้มองตามถึงไหนเห็นถึงนั่น
มองถึงไหนเห็นถึงนั่นแต่ดูที่สมเด็จโตโยมได้สามสภาวะดูคือสมาธิมองคือสติเห็นก็คือวิความก็คือปัญญาก็คือวิปัสสนาญาณเริ่มเกิดแล้วก็คอยรู้สึกถึงสิ่งที่เรามองที่เราเห็นให้ดีแต่ดูเราก็ดูนิ่งๆที่สมเด็จโตคอยรู้สึกถึงสิ่งที่เรามองที่เราเห็นก็คือลมหายใจเป็นยังไงและสภาวะธรรมต่างๆเป็นยังไงตอนนี้เราก็ทบทวนด้วยการดูนี่อาจจะไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ดูคนคนนี้กำลังนั่งหรือดูรูปนั่งแล้วก็มองตามลมหายใจเพราะนั้นอันนี้อาจจะช่วยทำให้โยมง่ายขึ้นนะพอบางคนบอกอ่ะดูตรงนี้แล้วมองตามข้างในมันทำยากถ้าจะให้ง่ายอย่างนี้ก็ได้ดูรูปนั่งแต่มองลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจเข้าได้ไหมอันนี้ก็จะง่ายหน่อยแล้วมองถึงไหนเห็นถึงนั่นแต่ก็ยังดูรูปนั่งอยู่ว่ารูปนั่งกำลังนั่งหายใจเห็นรูปนั่งกำลังนั่งหายใจไหมดูที่รูปนั่งกำลังนั่งทำอะไรไม่ได้ไปทำงานอย่างอื่นนอกจากหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราก็มองละเอียดที่ว่าหายใจเขาเป็นยังไงแต่เรายังดูรูปนั่งแล้วเราก็เห็นถึงลมหายใจและสภาวะธรรมที่ปรากฏปีติสุขผ่อนคลายและเรายังดูรูปนั่งถ้าเราทิ้งดูปั๊บกลายเป็นวิปัสสนุกิเลสเลยเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นต้องไม่ทิ้งดูนะตอนนี้เรามาฝึกดูลมหายใจเข้ากับออกดูตรงที่ลมสัมผัสได้ไหมแต่มองตรงที่สูดลมเข้าไปดูมองตามเข้าไปมองถึงไหนเห็นถึงนั่นมองถึงไหนเห็นถึงนั่นมองจะมองได้ลึกแต่เราดูแค่เขาเรียกว่าดูกายภายนอกคือลมหายใจข้างนอกเนี่ยแล้วมองแล้วก็พิจารณาเห็นกายข้างในเพราะฉะนั้นเราจะดูลมหายใจเป็นทั้งภายนอกภายในใช่ไหมภายนอกเราใช้ดูภายในเราใช้มองได้ไหมแล้วก็สภาวะธรรมที่ปรากฏเราใช้เห็นเพราะนั้นหัวใจของการภาวนาก็คือมองตัวเองเห็นตัวเองไอ้มองตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยเราอาจจะดูสมเด็จโตก็ได้แล้วเราก็มองตัวเองเห็นตัวเองเพราะดูเนี่ยมันทำให้มองดูเนี่ยดูสมเด็จโตคือดูสิ่งเดียวเนี่ยทำให้มีพลังเวลามองอะไรมีพลังเห็นอะไรก็จะชัดแต่ถ้าเราเมอนะเมอไม่ดูอะไรเลยนะเรามองลมหายใจเห็นลมหายใจไอ้นี่มันจะฟุ้งโอเคไหมหรือถ้าไม่เหม่อแต่ถ้าไม่มีดูนะเดี๋ยวมันจะง่วงตาเหลี่ยๆแล้วก็มองแล้วมันก็ง่วงนอนนะเพราะนั้นการที่เราภาวนาแล้วง่วงนอนก็เพราะว่าลืมดูมีแต่มองแล้วก็จะร่างหลับอย่างนี้เลยหลวงพ่อก็เป็นมาก่อนเหมือนกันกว่าจะแก้ไขได้นี่โอ้ภาระ5มันไม่สมดุลนะมันต้องมีดูมีมองมีเห็นมีคอยรู้สึกตัวให้ดีแล้วก็อันแรกก็คือศรัทธาวิริยะก็คือคอยรู้สึกตัวให้ดีสติตรงที่มองสมาธิอยู่ตรงที่ดูปัญญาอยู่ตรงที่เห็นถ้าภาระ5สมดุลปั๊บมันจะพลิกขึ้นมาเป็นภระสมบัติเลยตื่นขึ้นมาจากข้างในเลยวันนี้ก็พอสมควรเวลาตอนนี้เราก็แผ่เมตตาโดยง่ายฝ่ามือวางบนหัวเข่าทั้งสองเป็นสัญลักษณ์ของการให้แล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่ให้กับคนไทยทั้งชาติให้ประเทศชาติไทยเราผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตการเมืองวิกฤตต่างๆทั้งหลายไปด้วยดีแต่ประเทศชาติมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปจากนั้นเราก็พนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสัทธาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธรรมานุภาเวนะสัทธาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพ
แห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะสังฆานุภาเวนะสทาสวัสดีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระธนสารสมบัติมีสุขภาพภารมัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ